สบายดีเนาะวันนี้อาจารย์จะขึ้นมาแก้วิสาคณิตศาสตร์ชั้นม.6ต่อเนาะในวันอาทิตย์นี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการแก้สมมวลโลกาลิทึมเนาะในรูปแบบที่เป็นโลกาลิทึมที่เป็นทั่วๆเนาะและคําถามที่จะสร้างวันนี้คําถามเป็นบทความข้อที่2เนาะดังนั้นให้เวลาทุกคนติดตามอาจารย์เด้อเอาสิต่อเลยเนาะตัวนี้นะเพิ่งจะมีนะเพิ่งจะมีเนาะหลักฐานอันคือเนาะอาจารย์จะอ่านแล้วจะมาแก้เลยเนาะอาจารย์เคยสอนวิสัชน์ของครูบาสําหรับโลกาลิทึมเด้อโลกาลิทึมที่นี้เป็นหักเนาะถ้าเปลี่ยนในกําลังก่อนนะอาจารย์จะเปลี่ยนเด้อเนาะเอาวิธีแก้นะเด้ออาจารย์ตัวนี้เก่าเนี่ยจะโลกาลิทึมขึ้นนะตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นกำลังเด้อนะเปลี่ยนกำลังเลยนะจะได้อีกำลังคือส่วนสองของอีกำลังสามนะแล้วก็บวกต่อนี่พักกันซีกับใบหนึ่งหนึ่งส่วนซีเด้อมีอีกำลังหนึ่งส่วนซีของอีกำลังสามตัวนี้บวกเรื่อยๆนะไปจนหัวโลกาลิทึมขึ้นตัวนี้แม้นหักหั่น2เคนะก็คือเปลี่ยนได้เอ็กซ์กำลัง1ส่วน2เคของเอ็กซ์กำลัง3เท่ากับ1,000นะตัวนี้เวลาหักเปลี่ยนเราจะเห็นว่าศูนย์โลกาลิทึมเอาเปลี่ยนในศูนย์นะหักเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นหารวะตัวนี้นะเป็นตัวหารก็หารเป็นตัวหารจะได้ยังหารเปลี่ยนจะได้หนึ่งส่วนนะเขียนที่เก้าได้จะได้มีกำลังสามบวกตัวนี้ยากกับเป็นหารที่นี่หนึ่งส่วนสี่นะโลกาลิทึมเป็นอีกของอีกกำลังสามนะบวกไปเรื่อยๆนะจนหัวตัวนี้กลับคืนมาอยู่ตรงหน้าเก้านะโลกาลิทึมขึ้นอีกของอีกกำลัง3เท่ากับ1เท่า50นะเวลานี้ตัวนี้คูณเข้าแล้วตัวนี้คูณเข้าแล้วคูณเข้านะคูณเข้าไปเรื่อยๆนะเวลานี้ได้คำตอบมาคือได้2นะแต่ว่ากำลังตัวนี้เป็นกำลังอะไรวะเวลาปรับมาจะเป็นตรงหน้านั่นนะนี่นะจะได้โลกาลิทึมขึ้นอีกของอีกบวกให้ตัวนี้4คูณ1ได้4เนาะแล้ว3กลับมาข้างหน้าคือได้3โลกาลิทึมขึ้นอีกของอีกบวกให้นะบวกไปเรื่อยๆนะจนหมดทีนี้คูณกลับคืนจะได้2เคเลข3ไปข้างหน้านะจะได้โลกาลิทึมขึ้นอีกของอีกเท่ากับ1950นะเวลาที่เราจะสังเกตเห็นว่าโลกาลิทึมขึ้นอีกของอีกโลกาลิทึมนี้ของอีกตัวนี้จะกลายเป็น1นะตัวนี้จะกลายเป็น1ตัวนี้ก็กลายเป็น1นะและสมมุติเทียบเท่ากันที่ว่านี้ก็สังเกตนะสมมุติเขาเหลือเนี่ยเหลือ2คูณ3บวกต่อไปแม่น4คูณ3ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆจนพอ3คูณให้2เท่ากับ1950บาทตัวนี้คูณเหลือเท่าไหร่6บาทตัวนี้คูณกับตัวนี้เหลือ12ไปเรื่อยๆตัวนี้คูณกับ2เคจะเป็น6เคเท่ากับ195ก็หลานสังเกตอย่างนี้ก็ตัวนี้เป็นเลข6เนาะตัวนี้เป็น12ตัวนี้เป็น6อาจารย์ได้เอา6ไปซุ่มคูณได้บ่เผื่อไปนั้นเผื่อกันเป็น1เนาะแล้ว6คูณ1ก็12คูณ2ก็ไปเรื่อยๆจนหมดแล้วเอา6ออกไปเหลือเคนะเอากับ1 25นะพลังกลับคืนมาเบิ่งอยู่นี่นะเบิ่งอยู่นี่เด้อนะเวลานี้ก็ว่า1บวก2บวก3บวกเรื่อยๆจนหมดเอ็นนะจะเท่ากับ n คูณให้เป็นบวก1หาร2เวลานั้นเขาจะได้ทั้งวัตถุนี้ออกมาแล้วมันตัวนี้จะเท่ากับอย่างเคเนาะเท่ากับ1เท่ากับ0นะแล้วตัวนี้หารกับตัวนี้นะหารเรื่อยๆด้วยจุดคูณธรรมดาแน่เมื่อวานนี้นะจะได้3
n n บวก1นะเท่ากับ950นะแล้วตัวนี้หายกับตัวนี้นะตัวนี้หายตัวนี้รอดเหลืออะไรนะเหลือ650แล้ว650เวลานี้เขาบอกว่า k นะ k กับ n จะมีค่าเดียวกันฉะนั้นเลยเทียบเท่ากับ k เลยนะและ k คูณ k คือได้ k กำลัง2 k คูณ1คือได้1 k นะแล้วบวก650ง่ายกว่านี้จะเป็นลบป่ะ650นะเวลาเราคอนดิโอหลานสามารถแก้นำเส้นเดลต้าได้นำเส้นที่แง่ที่คูณได้แล้วแต่ของนี้แต่ที่นี่จะสอนวิธีแง่ถ้าเราสังเกตนะสังเกตตัวเลขที่คูณออกตัวเลขนี้ออก650มีเลขยังไงนะอาจารย์ในคอนดิโอออกมาเนี่ยเอาตัวเลขคนแรกตัวเลขที่คุณรอบตัวนี้คือ25 25ครับ2เตเวลาบวกกันมาตัวออกหนึ่งแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นบวกนะเป็นบวกและตัวนี้เป็นลบนะเวลานี้เราแก้สมมติธรรมดานะสมมติธรรมดาของเราจะได้โอเคนะลบ25เท่ากับ0นะกับk บวก36เท่ากับ0นะเวลาที่สมมุติแล้วเทียบเท่าไหร่สมมุติแล้วเทียบเท่ากับเป็นเท่ากับลบ35นั่นคือโอเคธรรมดาคือ35นะเท่ากับลบ36เวลาบอกว่านี่เขาบอกว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยก็จะเริ่มแต่หนึ่งปัญหาสงสัยแสดงว่าจำนวนที่เหมาะสมคือตัวนี้ผมเหมาะสมได้มอสมนะครับมอสมแสดงว่าเวลามาตอบมันตอบกับ k ได้ตอบนะ k เท่ากับ25นะ25นะ k เท่ากับ25ตัวเดียวเนาะในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเราได้สมไปเบิ่งแล้วนะถ้าหากเราได้อาจารย์รับขั้นตอนไปนิดนึงเนาะพอเข้าใจสามารถโทรหาอาจารย์ได้เส้นหาอาจารย์ได้เด้อแรกที่สำคัญที่สุดนะอย่าลืมเกมบุคคลผู้ทรงอาจารย์